ำเสนอในเรื่องราวของวรรณยุกต์น่าสนใจนะคะเอ๊วรรณยุกต์น่าสนใจนั้นจะเป็นอย่างไรนะนักเรียนทราบหรือเปล่าคะวรรณยุกต์นั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรทราบหรือเปล่าครับทราบมั้ยคะคนอื่นเรามาดูก่อนเลยนะคะคำว่าวรรณยุกต์ตัวนี้นะคะนักเรียนอาจจะอ่านไม่ได้นะคะฉะนั้นวรรณยุกต์นั้นนักเรียนดูคำอ่านก่อนนะคะวรรณยุกต์อ่านว่าออกเสียงพร้อมกันค่ะวรรณยุกต์นะคะออกเสียงว่าวรรณยุกต์นะคะทีนี้วรรณยุกต์นั้นเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะเราเรียนกันมาแล้วทีนี้คุณครูก็นำมาทบทวนในบทเรียนของเราคือในบทเรียนที่7ค่ะเป็นการทบทวนเรื่องราวของวรรณยุกต์ฉะนั้นใครจะตอบคุณครูนันทิกาได้นะนะคะเอามาดูก่อนเลยเครื่องหมายเครื่องหมายนะคะน้องพีรพลยุทธวารีชัยนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็หันมาถามเพื่อนว่าเครื่องหมายเครื่องหมายนี่คือเครื่องหมายอะไรคะนะคะเครื่องหมายเอกโทตีจัตวาที่อยู่เหนือคำคือเครื่องหมายอะไรกันบ้างตอบได้หรือเปล่าคะตอบได้หรือเปล่าครับคะโอ้น้องพีรพลยุทธวารีชัยอุตส่าห์ถามว่าเพื่อนเพื่อนเครื่องหมายนะคะที่อยู่เหนือคำคือเครื่องหมายอะไรกันบ้างไหนขอเสียงตอบหน่อยค่ะคือเครื่องหมายหนึ่งโทตรีจัตวาค่ะคำตอบก็คือเครื่องหมายเอกโทตรีจัตวาค่ะฉะนั้นเครื่องหมายเหล่านี้นะคะเครื่องหมายเอกเครื่องหมายโทเครื่องหมายตรีเครื่องหมายจัตวาเราเรียกว่าค่ะน้องโชตานเป็นผู้ตอบแล้วนะคะน้องเชอแตมก็ตอบว่าเรียกว่าเครื่องหมายอะไรคะน้องเชอแตมวรรณยุกต์นั่นเองเก่งมากเลยนะคะฉะนั้นเครื่องหมายเหล่านี้นะคะเรียกว่าเครื่องหมายวรรณยุกต์ค่ะเข้าใจได้ยังเอ่ยคุณจะไปช้าๆนะคะนักเรียนตามไม่ทันนะไปช้าๆนะมาดูค่ะฉะนั้นวรรณยุกต์คุณครูมาทวนอีกแล้วนะฉะนั้นวรรณยุกต์นะคะวรรณยุกต์ก็คืออะไรคะคืออะไรคะก็คือเครื่องหมายนั่นเองนะคะฉะนั้นวรรณยุกต์ก็คือเครื่องหมายที่ทำให้เสียงและความหมายของคำเปลี่ยนไปจากเดิมนักเรียนคะนักเรียนป.1ตอนนี้เราอยู่เราเรียนอยู่ภาคเรียนที่2แล้วนะคะเวลาครูมีคำที่ให้อ่านนะคะนักเรียนต้องทำไมคะต้องมองมาที่คำนะคำที่ให้นักเรียนอ่านนักเรียนจะได้จำได้ว่าคำเหล่านี้ผ่านสายตานักเรียนนักเรียนก็อ่านได้ใช่ไหมคะฉะนั้นคำว่าวรรณยุกต์ก็คือเครื่องหมายที่ทำให้เสียงและความหมายของคำนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีเครื่องหมายก็เป็นไงคะคำเหล่านั้นก็ไม่เปลี่ยนไปแต่ถ้ามีเครื่องหมายเมื่อไรแล้วคำต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเช่นไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตวาคำเหล่านี้ก็เปลี่ยนไปนะคะทีนี้นักเรียนเรามาทบทวนความรู้เก่ากันก่อนวรรณยุกต์นั้นมีกี่รูปกี่เสียงใครจำได้ใครจำได้คะวรรณยุกต์นั้นมีทั้งหมดกี่รูปคะรูปของวรรณยุกต์4รูป5เสียงจำแม่นยำเลยนะคะวรรณยุกต์ของเรานั้นมีรูปร่างหน้าตาคือมี4รูปและมีเสียงอยู่5เสียงนะคะวรรณยุกต์นะวรรณยุกต์ก็มี4รูป5เสียงนะยังจำได้หรือเปล่าคะยังจำได้ไหมได้ไหมคะยังจำได้นะเรียนไปแล้วนะคะ4รูป5เสียงนั้นเดี๋ยวเรามาดูชื่อของวรรณยุกต์กันก่อนนะนักเรียนก็มีชื่อประจำตัวของนักเรียนใช่ไหมคะคะมีชื่อประจำตัวของนักเรียนแล้วก็มีรูปร่างหน้าตานั้นแตกต่างกันเช่นน้องเชอแตมคะมีชื่อเชอแตมแล้วเป็นไงคะรูปร่างหน้าตา
น่ารักน่าเอ็นดูค่ะแล้วก็น้องอะไรเอ่ยน้องรุ่งรัตน์นะคะก็มีชื่อรุ่งรัตน์หน้าตารุ่งรัตน์กับหน้าตาน้องสแตนเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันฉะนั้นชื่อแต่ละคนหรือชื่อแต่ละเครื่องหมายนั้นก็ไม่เหมือนกันค่ะมาดูชื่อของวรรณยุกต์บ้างชื่อวรรณยุกต์มีชื่อว่าอะไรนะอันนี้ไม้เอกนะคะก็ชื่อเอกไม้โทก็ใช้อะไรคะไม้โทไม้ตรีรูปไม้ตีนะคะไม้จัตวารูปไม้จัตวาอันนี้คือรูปเอกเห็นไหมคะรูปของไม้เอกเขียนอย่างนี้นะคะรูปของไม้โทรูปของไม้ตรีรูปของไม้จัตวาค่ะทีนี้เรานักเรียนรู้จักรูปแล้วนะคะอันนี้คือชื่อของเขาชื่อไม้เอกเห็นไหมคะชื่อไม้เอกชื่อไม้โทชื่อไม้ตีชื่อไม้จัตวาอันนี้ให้นักเรียนดูรูปด้วยใช่ไหมคะทีนี้มาดูรูปเหมือนกันรูปของวรรณยุกต์อันนี้รูปของวรรณยุกต์รูปอะไรคะรูปอะไรคะรูปเอกก็คือไม้เอกนะคะอันนี้รูปอะไรคะรูปโทก็คือไม้โทรูปตีไม้ตีนะคะรูปจัตวาก็คือไม้จัตวาค่ะเก่งมากเลยนะคะถ้าเราเรียนจำได้อย่างนี้รับรองว่าไปอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2นั้นเก่งทุกคนเลยนะคะเราเรียนรู้จักชื่อของวรรณยุกต์แล้วรู้จักรูปวรรณยุกต์แล้วทีนี้มาดูเสียงเสียงของวรรณยุกต์มีกี่เสียงกี่เสียงคะนักเรียนที่ไม่ตอบแสดงว่าจำไม่ได้นะคะเสียงของวรรณยุกต์มีกี่เสียงคะกี่เสียงเอ่ยเสียงวรรณยุกต์มีทั้งหมดกี่เสียงโอ้5เสียงทำไมจึงมี5เสียงล่ะมีแค่4รูปเองทำไมจึงมี5เสียงล่ะคะคุณครูก็สงสัยเหมือนกันนะทำไมจึงมี5เสียงล่ะคะเพราะอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างโอ้คุณได้ยินเสียงเด็กชายอะไรนะเด็กชายอะไรนะพ่อชื่อจากคุณพ่อชื่ออะไรครับตอบคนเดียวเลยว่าเพราะว่าเสียงสามัญไม่มีรูปนั่นเองฉะนั้นเก่งมากเลยนะคะเอาเรามาดูค่ะเสียงนะคะเสียงวรรณยุกต์ก็มีเสียงสามัญเสียงสามัญมีรูปไหมคะไม่มีรูปนะคะเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์เก่งมากเลยนักเรียนจำได้แค่นี้ถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะเรียนทุกวันแล้วก็นักเรียนก็ได้ฝึกฟังคุณครูพูดคนที่จะเรียนเก่งนะคะเรียนเก่งนั้นก็คือคนที่ตั้งใจฟังถ้าฟังทุกคำพูดแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจคนที่ไม่ฟังนะคะเสียงผ่านไปผ่านมานักเรียนก็ไม่ทราบว่าคำที่พูดนั้นคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ไม่ทราบนะคะฉะนั้นเสียงสามัญก็คือใครคะเสียงสมาคือเสียงที่ไม่มีรูปของวรรณยุกต์ค่ะต่อไปค่ะเสียงเอกค่ะเสียงเอกก็มีรูปวรรณยุกต์เอกนั่นเองเสียงโทมีรูปวรรณยุกต์โทเสียงตรีมีรูปวรรณยุกต์ตรีเสียงจัตวาค่ะเสียงจัตวาก็จะมีรูปจัตวาค่ะฉะนั้นเสียงวรรณยุกต์มีกี่เสียงกี่เสียงคะ5เสียง1เสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์2เสียงเอกรูปเอก3เสียงโทรูป4เสียงตรีรูป5เสียงจัตวารูปจัตวาคะเห็นไหมคะทวนอีกครั้งนึงข้างหลังทวนอีกครั้งนึงค่ะค่ะไม่แย่งดินสอกันนะครับเดี๋ยวจะโดนตานะมาดูตรงนี้ดีกว่านักเรียนที่อยู่ข้างหลังนะคะเสียงวรรณยุกต์มี5เสียงอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3เสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงเอกค่ะเสียงโท
เสียงตรีเสียงจัตตวาได้ยังครับได้ยังครับเอาลองท่องพร้อมกันนะคะลองหลับตาแล้วก็ลองบอกสิคะเสียงวรรณยุกต์มี5เสียงเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาเก่งมากเลยนะคะเมื่อได้แล้วนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนเรียนรู้ด้วยเสียงเพลงกันดีกว่าคะเพลงวรรณยุกต์นักเรียนจำได้หรือเปล่าคะจำได้ไหมคะจำเพลงวรรณยุกต์ได้หรือเปล่า